จกได้แล้วเนี่ยกระจกแตกแจ้งผอ.ไว้แล้วไม่เปลี่ยนทันทีอ้าวฟอร์มหน้าตาสดใสแล้วเรื่องเป็นไรปะเนี่ยโหครูแบบนี้สดใสเหรอนี่ครูหยอกเล่นนี่เป็นไรบอกครูได้นะเครียดดิครูเครียดเรื่องอะไรเนี่ยนี่ไอ้เรื่องการเรียนเนี่ยครูจะบอกอย่าไปเครียดทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเครียดนะมันทำให้สนุกเพราะนั้นอย่าไปเครียดตั้งใจเรียนไปแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องเรียนนะดิครูเรื่องความรักนี่แหละเอ๊นี่อยู่ในวัยเรียนลิรักใช่แล้วเหรอลูกอ้าวครูเด็กก็มีหัวใจนะครับป๊อปปี้เลิฟอ่ะป๊อปปี้เลิฟเข้าใจอยู่ทำไมมีแฟนมันก็โอเคนะหรือแฟนเธอไม่ดีมันก็ไม่เชิงว่าไม่ดีครูแต่ว่าที่คุยกันตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาสายนี้ไงสายความว่าไงอ่ะสายอะไรสายแบ๊วเหรอไม่ใช่บู๊ใช่สายบู๊ก็ไม่ใช่แล้วสายไหนเนี่ยสายมูดิครูสายมูเฮ้ยก็ดีแล้วนี่มันก็เป็นทางของเขาคนชอบอย่าไปขัดเขาปล่อยเขาไปเขาชอบอะไรก็ปล่อยเขาเหมือนเราชอบอะไรเขามาขัดเราเราก็ไม่สบายใจจะดียังไงครูสายมูอ่ะเอาเขาก็เชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาจะทำถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่อยากทำเพราะนั้นคนเราไปห้ามจิตใจกันไม่ได้เขาชอบสายมูก็ปล่อยให้เขามูไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรเสียหายนี่ผมรู้ว่ามันไม่เสียหายแต่ว่ามันเสียทรงไงครูเสียทรงเสียทรงคืออะไรอ่ะมูทุกมูอะไรมูทุกวันไงไม่ครับมาแล้วมาแล้วอะไรอะไรกันลูกเอ้ยครูหาวันดีค่ะเฮ้ยตัวเองฮะเพิ่งกินไปตอนเที่ยงไม่ใช่เหรอโหตัวเองก็มันยังไม่หนำใจเลยย่าก็เลยมาต่อที่นี่เลยครูหามากินด้วยกันค่ะเอ้ยเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์ลูกคือมันอะไรเนี่ยฟอร์มลูกไหนจะบอกแฟนเธอสายมูไงก็นี่ครูสายมูเฮ้ยนี่มูอะไรเนี่ยหมูกระทะไงคะหมูกระทะไงคะฮะหมูกระทะค่ะสายมูนี่คือเดินสายกินหมูกระทะค่ะนี่ครูเชื่อไหมเมื่อก่อนนะผมอุ้มเขานะยังขึ้นมั่งเดี๋ยวนี้ผมอุ้มเขาเนี่ยผมลอยเองนะเนี่ยแม่งแดกทุกที่ทุกเวลาเอ้ยมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาชอบก็ปล่อยเขาไปมันเป็นความสุขของเขานี่แฟนครูก็เหมือนกันนะสายมุกมุกอะไรครูชาไข่มุกไงกินแคนน้ำเลยน่าจะบอกให้กลับมาอยู่ด้วยกันนี่คงพากินทั้งวันครูหาคะช่วยเติมน้ำซุปให้หนูหน่อยได้ไหมคะเนี่ยน้ำซุปหมดแล้วเนี่ยนี่กูเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะแล้วเนี่ยวันนี้พอแค่นี้นะลูกนะเวลาเหลืออยู่สักประมาณ 10-20 นาทีเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่ในขณะที่ทำน่ะห้ามเสียงดังกูไม่สอนแล้วเย้ไม่สอนแล้วครูใจดีตลอดอยู่แล้วเพราะว่าครูอารมณ์ดีอารมณ์ดีเราไม่มีความสดอย่าดื้อนะถ้าดื้อปุ๊บเดี๋ยวครูจะอารมณ์ไม่ดีเลยสวัสดีครับรอบหัวกุดที่ไหนพามาถึงนี่เลยคะคุณวินสีค่ะผมมีเรื่องคุยกับคุณนะว่าไงคะคุณทำผมเสียคนอีกแล้วนะคุณวินสีทำไมการงานที่ผมสั่งคุณไปคุณส่งไม่ตรงเวลาคุณรู้หรือเปล่าว่าผมโดนผู้ใหญ่ต่อว่ามาผมโดนด่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคุณคนเดียวท่านรองคะเพนสีส่งเลทแคบครึ่งวันเองนะคะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยคุณใช้คำว่าเลทครึ่งวันใช่ค่ะเวลากี่โมงให้ส่งกี่โมงคุณไม่ส่งคือท่านรองบอกเพนสีส่ง9โมงแต่เพนสีส่งบ่าย2มันเลทแคบ5ชั่วโมงเองค่ะคุณเถียงผมอีกแล้วทั้งที่คุณรู้ว่ามันเกินเวลาอย่างนั้นเหรอคุณสีมันเกินไปแล้วคุณน่ะถ้าคุณทำแบบนี้คุณทำงานที่ดีไม่ได้แล้วนะตะโกนจะปิ้นท่านรองฟังนะคะถ้าจะเรื่องแค่ส่งเลทอะต่อว่าเพนสีขนาดเนี้ยมันก็เกินไปมั้งคะเพนสีเป็นอย่าไปไหนเพนสีกำลังพูดอยู่ค่ะโกรธมากโกรธมากสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียนนี้ตลอดเวลาที่เป็นสีเป็นครูที่นี่สร้างแต่ความดีห้องน้ำสะอาดเพราะใครเรื่องแค่นี้ไม่น่ามาการันตีว่าเป็นสีเป็นครูที่ไม่ดีนะคะครับใจเย็นๆครับครับรอครับใจคุณสอนเด็กให้เสร็จนี่ครับทางนี้ครับเอาเป็นว่าคุณสอนเด็กให้เสร็จแล้วไปคุยกับผมได้วิ่งได้ตบเอ้ยแรงมาแรงกลับอะเจอผมแน่โอ้ยเจอผมแน่ไม่กลัวหรอกเว้ยเฮ้ยสีครับท่านรองคุณเป็นสีคือเกิดก่อน3ปีจบราชภัฏก่อนเขาไม่แต่เขาจบปี41เขาจบปี44แต่เขาเป็นท่านรองเขาเป็นท่านรองนะครับมันแค่ประสบการณ์การทำงานแต่อายุวัยวุฒิครูเกิดก่อนเขา
เพลงเขาบอกว่าเขามีเรื่องอะไรจะคุยกับครูด้วยครับจริงๆค่ะมันเรื่องอะไรถึงต้องขึ้นเสียงขนาดนั้นอ่ะมันมีคีย์เวิร์ดอยู่นะครับท่านรองน่าจะมีแบบเรื่องใหญ่แน่ๆเลยครับเพราะว่าท่านรองบอกว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันนะครับอุ้ยโหแรงแน่เนี่ยไม่ถ้าเกิดมาคุยอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเป็นเรื่องใหญ่หรอใช่ค่ะครูเหมือนตอนที่แม่หนูอะค่ะชอบพูดว่าเดี๋ยวมีเรื่องคุยกันเนี่ยคุยทีไรอะใหญ่ทุกทีค่ะไม่ธรรมดาครับทุกครั้งเลยผมนี่ขนลุกเลยเรื่องใหญ่คุย2ต่อ2มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และใหญ่ขนาดไหนอะครูเพ็ญศรีคะหรือว่าเป็นเรื่องไล่ครูเพ็ญศรีออกคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกไล่ออกเลยเหรอไล่ออกเนี่ยครับครูก็ครูเถียงท่านรองขนาดนั้นน่ะคือผมว่านะครับครูเป็นศรีใจเย็นครับแล้วก็รอสอนเสร็จน่าจะได้รู้เรื่องเองครับสอนเสร็จแล้วค่อยคุยค่ะครับเขาบอกว่าไงเขาบอกพวกเธอทั้งหมดอันเนี้ย9คนเราต้องช่วยครูช่วยอะไรครับครูช่วยอะไรก็ได้ที่ทำให้ครูไม่โดนไล่ออกครูเป็นศรีค่ะเมื่อไหร่ผมจะได้คุยกับครูก็ท่านรองไปบอกเองนี่ครับว่าสอนเสร็จแล้วค่อยคุยก็จนป่านนี้ก็เลยยังสอนไม่เสร็จก็เลยยังสอนไม่เสร็จไงครับจริงค่ะนี่ลำบากพวกหนูเลยนะคะเนี่ยเพราะครูเขาคิดว่าครูจะไล่ออกนะคะใครไล่ออกครูไงผมพูดตอนไหนผมจะไล่คุณออกอ้าวก็ท่านรองมาบอกเพ็ญศรีสอนเสร็จมีเรื่องคุยด้วยการคุยเนี่ย2ต่อ2มันคือเรื่องใหญ่พอเรื่องใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้ใหญ่สุดของเพ็ญศรีคือการถูกไล่ออกจากโรงเรียนผมพูดเมื่อไหร่หรือผมจะไล่คุณออกก็คุณครูเป็นคนพูดเองผมไม่ได้ไล่คุณออกก็เรียกไปคุย2ต่อ2เนี่ยถ้าไม่คุยเรื่องไล่ออกคุยอะไรผมจะถามครูเพ็ญศรีว่าลิปสติกเนี่ยซื้อมาจากที่ไหนจะซื้อไปฝากเมียสีมันสวยเรื่องแค่นี้เหรอครับครับนี่เราคิดไปทางไหนวะเพ็ญศรีก็นึกว่าเรื่องใหญ่เรื่องโตห้าทุ่มครึ่งแล้วลุกเลยนักเรียนตัวใครตัวมันแล้วถ้ากลัวเมียขนาดนี้อย่ามีเลยค่ะไปตอนนี้มันยังไม่ได้มันปิดแล้วช้าจังเลยร้อนโอ้โหจานให้ผมมาต้องเรียนทำไมเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยเนี่ยครับสาวๆเนี่ยเขาได้แต่อยู่กับห้องแอร์เย็นๆเนี่ยผมมาทำอะไรกันข้างหน้าโรงเรียนครับเนี่ยพี่จ่อปากมาบ่นเนาะก็จานเรียกผมมาทำไมอะครับเสียเวลาเนี่ยกำลังเล่นเลยเธอ4คนถ้าไม่มีปัญหาน่ะฉันจะเรียกออกมาไหมฮะอย่าบ่นนักเลยเพราะสิ่งที่อาจารย์เรียกมาเนี่ยมันมีผลกับเธอทั้ง4คนรับรองเธอทั้ง4จะต้องดีใจกับสิ่งที่อาจารย์จะทำดังต่อไปนี้งั้นอาจารย์ให้พวกเราทำอะไรอะครับบอกได้เลยเก็บขยะฮะเก็บขยะโอ้ใครจะทำมาไปเหอะมีรางวัลให้เฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้รางวัลโอ้แล้วรางวัลคืออะไรครับรางวัลคือพวกเธอนะเทอมนี้คะแนนสะสมของภาคเนี่ยน้อยมากจนถึงขั้นจะไม่ได้เกรดอะไรเลยอ่ะอาจารย์ก็อยากจะช่วยพวกเธอโดยการเก็บขยะมาแลกกับค่ะคณะค่ะคัชชาภาค่ะคาริหาดค่ะคมนาคมเอ้ยค่ะ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 โอ้รู้แล้วโอ้โหค่ะนี้ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วเอางี้แล้วกันมีกติกาแลกกันก็คืออยากได้มากก็เก็บให้มากๆแล้วมาแลกกันถ้าได้น้อยก็จะน้อยแต่ถ้าได้มากทุกอย่างก็จะเยอะนี่แสดงว่าพวกผมเนี่ยต้องแข่งกันเก็บเหรอครับเนี่ยถูกต้องฝากด้วยนะเดี๋ยวครูมาทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองใครทำใครได้เฮ้ยฟังนะครูจะให้คนที่เก็บขยะได้มากที่สุดรางวัล นั้นเป็นของเขาเฮ้ยกูเฮ้ยฉันขอได้ไหมคะแนนเทอมนี้ฉันไม่ดีเลยว่ะเฮ้ยขอได้ไงว่าใครก็อยากได้ปะวะใช่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เริ่มเลยนะครับก็ต้องให้ดีโอ้มันเกลี้ยงมากเลยมันสะอาดๆอ่ะพวกผมนี่
ตั้งใจกันมากเลยนะครับทุ่มเทสุดๆเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องราวของการมอบทุกอย่างให้โรงเรียนจากใจถึงการเรียนไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรอ่ะครับครับครูจะมอบรางวัลให้พวกเธอเอาละทุกๆคนเลยเท่ากันเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยครูใจดีมากเลยครับแต่ครูจะให้เท่าไหร่อ่ะครับคะแนนคะแนนคืออะไรอ่ะเอ้าโอ้โหก็เมื่อกี้ครับก่อนที่ผมจะเก็บขยะกันเนี่ยใช่ไหมพวกเรานี่ครูจะผิดสัญญาเหรอครับผิดสัญญาอะไรครูไม่ได้พูดก็ที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้รางวัลนั่นคือคะแนนขนมไงขนมไม่ได้พูดสักคำเลยว่าคะแนนอ่ะพ่อแม่อ่ะนี่ไงเอาไปกินกันขอบใจมากนะลูกนะเป็นเด็กดีทุกคนโอเคมากโตไปจะเป็นเจ้าคนไหนคนอะไรแล้วเนี่ยแล้วมันจะแบ่งเท่ากันยังไงครับมีแค่ถุงเดียวก็ลองทุบดูมีเท่าไหร่ก็แบ่งกันนับเม็ดเลยยังได้ที่พวกผมตีกันแทบตายเพื่อขนมถุงเดียวเนี่ยนะครับใครไปสั่งให้ตีกันล่ะแล้วครูจะพูดเรื่องไงคะทำไมผมเข้าใจผิดอ่ะไม่มีเข้าใจผิดคิดไปเองมโนสีมโนห้าคิดไปเองคะได้ยินเสียงนะคะอ้าวโอ้วันดีเด็กๆวันดีครับวันดีครับเรียบร้อยไหมสิ่งที่ผมสั่งลองมองดูสิคะเห็นสักชิ้นไม่หลักขยะอาจารย์ค่ะมันสะอาดมากก็ทำเพื่อโรงเรียนแล้วก็ดิฉันทำเพื่อผอ.ด้วยค่ะแหมสะอาดเลยเอ้าที่เราคุยกันนะเดี๋ยวโบนัสเดี๋ยวผมจัดการให้ตามที่คุยปรับเงินเดือนด้วยนะคะไปก่อนพวกเด็กๆไปก่อนเยี่ยมเงินเดือนชัดไหมครับเด่นอาจารย์ครับอ่ะฮะทั้งหมดเนี่ยคืออาจารย์เนี่ยทำเพื่อตัวเองแล้วมันหรอมันดูออกเดือนออกเหรอโบนัสกับเงินเดือนมันคนละส่วนกันอาจารย์ครับงั้นอาจารย์พอจะรู้จักคำนี้ไหมครับค่าอะไรอ่ะขมำไงวิ่งให้ไวอย่าช้าเออแหมแกกับฉันก็เป็นเพื่อนกันแต่อุบาลป้าหมอนฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะไปยืมใครแล้วเนี่ยไม่ได้เลยเหรอหมุนเหมือนกันไงฉันก็ช็อตมึงนี่ใจดำนะไอ้หมอนนะมึงเป็นเพื่อนสนิทกูจริงป่าวะโอ้ยใจดำเงินก้อนแรกจากการทำงานคุ้มค่าเหนื่อยหายเหนื่อยนะลูกเนาะขอบคุณแม่มากนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณคุณแม่ที่เลี้ยงดูผมมานะครับคะเชนรู้ตัวไหมลูกว่าแม่เนี่ยภูมิใจในตัวลูกมากรู้ครับแม่ครับแม่เลี้ยงลูกมาจากน้ำพักน้ำแรงของแม่แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งเสียลูกทุกอย่างตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาตรีได้ทำงานดีด้วยเงินก้อนนี้เห็นแล้วมันหายเหนื่อยนะลูกเนาะใช่ครับแม่ครับหายเหนื่อยเลยครับแม่อยากจะบอกลูกว่าแม่นอกจากภูมิใจแล้วตั้งแต่เลี้ยงลูกมาลูกคืออภิชาติมหาบุตรชายอันเป็นที่รักยิ่งของแม่ลูกจะทำอะไรก็ตามแม่ไม่เคยห้ามแม่ส่งเสริมลูกทุกเรื่องแม่ครับแม่ส่งเสริมผมทุกเรื่องเลยเหรอครับใช่ลูกอย่าคลี่เยอะขนาดนั้นมันหอมนะลูกเงินมันหอมนะโอ้โห17,000แล้วครับโอ้โห18,000 19,000 20,000 ความภูมิใจสนับสนุนผมทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแม่ทุกอย่างนั่นคืนนี้ไม่กลับบ้านนะครับเอ้าแล้วลูกไปไหนอะแดกเหล้าไงครับอ้าวแล้วไม่ได้ให้แม่เหรอเมื่อกี้มึงนับอยู่อ่ะเอ้าถ้าเหลือก็ให้ไงจะคืนนี้จะเหลือไหมอ่ะก็ดูก่อนจะไปไหนนะแดกเหล้าไงโอ้ยเอกแชนโอ้ยเงินมันหอมเว้ยขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะจ๊ะแม่จ๋าโอ้ยเอกกระดันอยู่แม่ประตูหลุดเสียงด้วยนะโอ้ยไอ้แชนถ้ารู้ว่ามันโตมาแบบนี้เอากี่เท่ายัดปากมันซะก็ดีไอ้แชนมันไม่เหมือนพ่อปวดหัวจริงหมอน
ันก็ได้เพื่อนประตูพังนะสิซ่อมเองโอเคนะ 3,000 นะเพื่อนนะรักเพื่อนมากนะข้าวได้แล้วจ้าขายดีไหมขนมจีนอ่ะขายข้าวค่ะไม่ใช่ชื่อมึงอ่ะขนมจีนขายดีไหมแจ๊ได้ๆค่ะอืมก็ดีแล้ววันนี้ยังไม่ได้สักแก้วนึงประตูค่ะประตูเป็นยี่ครับวีแปนหายไปนานนะลูกเนี่ยนี่ไปไหนมาเนี่ยโอ๊ยตายเสียงอ่อนเสียงหวานกับป้าอีกแล้วอ๋อผมจะแวะไปฉี่ครับเฮ้ยไม่เอาสิทานของป้าก่อนหยอกเล่นนะครับป้าตุ้มอยากทานอะไรนมเย็นแก้วเราเท่าไหร่ครับป้าตุ้ม50เองลูกนมเย็น50 50บาทถูกๆลูกโอ้โหโคตรแพงเลยป้าไม่แพงนะเอางี้ละกันถ้าหนูเอาแก้วมาเองอ่ะป้าลดให้5บาทถ้าเอาแก้วมาเองลดเหลือ45บาทถูกแต่ถ้าหนูเอาน้ำแข็งมาด้วยเนี่ยป้าลดให้5บาทเอาแก้วมาเองลด5บาทถ้าเอาน้ำแข็งมาเองลดอีก5บาทประตูครับขางั้นเดี๋ยวผมมานะครับไม่มีปัญหาลูกฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวป้ารอลูก ประตูครับประตูครับประตูประตูครับประตูประตูครับป้าอยู่นี่ลูกแฟนประตูครับว้านี่ครับผมเอาแก้วมาเองแล้วก็เอาน้ำแข็งมาเองแสดงว่าก็จะเหลือ40บาทใช่ไหมครับถ้าสมมุติผมเอาน้ำแดงแล้วก็นมข้นมาเนี่ยแล้วก็มาขอแค่น้ำร้อนป้าเนี่ยคิดเท่าไหร่ครับเอ้า50ไงลูกฮะ50บาทไงก็เนี่ยผมเอาน้ำแดงมาด้วยแล้วก็นมข้นมาด้วยทำไม50ล่ะครับแหมขอแค่น้ำร้อนเองอ่ะนี่ป้าก็ต้องออกแรงนะป้าต้องลงแรงเองนะลูกนะเออมันก็ต้องให้ค่าแรงป้าหน่อยสิลูกเออโหแต่มันแพงอะครับป้าแพงตรงไหนเนี่ยแผนป้าออกแรงมันก็ต้อง50บาทสิเออแต่ถ้าจะเอา40บาทอ่ะแกก็ออกแรงแกเองสิแล้วก็เอาแรงๆด้วยนะคือถ้าอยากได้40บาทก็คือต้องออกแรงเองใช่ไหมครับต้องออกแรงเองลูกแรงๆเลยเหรอครับถูกได้สิครับแรงๆได้ได้พอไหมครับมาแปนตัวต่อยป้าทำไมลูกจะใช้แรงผมไงครับแรงๆอะครับนี่ยังไม่แรงพอเลยนะครับเนี่ยพอแล้วลูกแต่มันมีค่าสูตรอีกนะลูกนะค่าสูตรป้าไม่เก็บแล้วลูกแต่ผมอยากใช้แรงครับป้าแปนป้าทำไรป้าเนี่ยลูกผมไม่กินแล้วแล้วกินผมขอใช้แรงก่อนแล้วกันงานแล้วก็ทำเต็มที่เงินก็ไม่เข้าสักทีมันไม่ตรงมันครูเจนโอ๊ยท่านรองดีครับโอ้ยสวัสดิ์มาโปรดสวัสดิ์มาโปรดเดี๋ยวจะเรียกท่านรองท่านรองอะไรกันพี่ชูแล้วกันเรียกพี่ชูง่ายง่ายพี่ชูเฮ้ยพี่ชูโอ้โหเดี๋ยวมียาขายกล้ามเนื้อไหมพอดีเมื่อวานยกเสาไฟฟ้า12เมตรยกคนเดียวด้วยไม่มีใครช่วยเลยครับก็มันอยู่คนเดียวไงยกคนเดียวเลยเม็ดเดียวหายเลยเออขอหน่อยกำลังจะไปหาอยู่ดีเม็ดเดียวอยู่มั้งเนี่ยอยู่แล้วเอ้ามีเรื่องอะไรปะคืออย่างนี้ครับท่านรองพี่โชว์พี่โชว์คือจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยมันสิ้นเดือนพอดีแล้วก็เงินเดือนรู้สิ้นเดือนแล้วไงเงินเดือนมันต้องเข้าแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะครับทีนี้เงินเดือนมันยังไม่เข้ามาดิครับอีกอย่างนึงคือไฟที่บ้านผมจะโดนตัดรบกวนพี่โชว์ช่วยโอ้ยกันเท่านี้เองไม่เป็นไรอะไรเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เนาะพรุ่งนี้ไม่ได้ครับพี่โชว์คือมันจะมายกหม้อไปแล้วครับทั้งน้ำทั้งไฟผมจะไม่ได้แล้วนะครับแต่วันนี้มันไม่ได้จริงๆนะมันจะไม่ได้ยังไงล่ะครับเพราะว่ามันเลยเวลางานผมไปแล้วมันหมดเวลาแล้วพี่ชู5นาที10นาทีมันจะไม่เป็นไรหรอกมั้งครับไม่รู้จักคำว่าบาลานซ์เหรอ work life balance รู้จักปะมันหมดเวลาผมแล้วหมดหน้าที่ผมแล้วนั่นเองแต่ไฟผมจะโดนตัดแล้วน้ำก็จะโดนยกหม้อไปแล้วนะครับแกนี่ผมก็เคยเป็นเราต้องอยู่ให้ได้แค่นี้เองหมดเวลาผมแล้วพี่ชูไรบาลานซ์รู้จักป่ะรู้ไรบาลานซ์พี่ชูจะเรียกทำไมก็อยู่แค่นี้เองใช่ผมแล้วไม่ผมจะอยู่ยังไงพี่ชูโอ้โหทำไงวะเนี่ยเว้ยเวิร์กไรบาลานซ์บาลานซ์บ้าบอเลยวะโหเอ้ยต้องมาอาศัยนอนห้องพยาบาลน้ำไฟโดนตัดจนได้ใจพบเอ้าโอ้โหอันนี้มานี่ก่อน
โอ้โหนอนนอนนี่นอนนี่นอนนี่ต้องเอางูมาด้วยไงจะมาทำไมเนี่ยเอ้าเขาบอกงูกัดจะได้รู้ว่างูอะไรกัดไงจะได้หาอะไรเวลุ่มอะไรอ่ะเวลุ่มเออนี่แหละดีดีที่ออกมาที่ออกมาจับไว้จับไว้จับไว้ก่อนจับไว้ดึงออกมาเฮ้ยโอเคนั่งก่อนครับนั่งก่อนเฮ้ย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 จับไว้โอเคครับผมแล้วผมทำไงอ่ะคุณนอนลงก่อนนอนลงก่อนครับนอนลงก่อนใจเย็นครับใจเย็นทำใจดีครับหายใจลึกผมบอกหลายทีแล้วใช่ไหมว่าไอ้หญ้าหลังโรงเรียนเนี่ยตัดทิ้งบ้างไม่ปล่อยไว้ตรงนั้นมันรกร้างงูมันก็เยอะสิครับไหวไหมครับผมให้แซมไปก่อนแป๊บนึงครับแป๊บนึงใจเย็นผมไปไหวครับไหวนะเดี๋ยวผมจัดการให้ผมอาบักอาบักโอเคแล้วนี่เขี้ยวงูหักคารูจมูกเลยเนี่ยใช่ยังจะแป๊บๆอยู่เลยโอเคเดี๋ยวผมจัดยาให้เลยกันดีที่เอางูมาด้วยครับต้องท่านรองครับด่วนนิดนึงอ่ะพี่ชูหายใจจะไม่ออกแล้วเดี๋ยวพี่ชูนอนผมนี่ก่อนนะฮะผมขอตัวก่อนอ่ะเดี๋ยวฉันพบไปไหนนะมันหมดเวลางานผมแล้วมันหมดเวลางานผมแล้วผมต้องกลับบ้านก่อนแล้วครับโดนงูกัดเข้าใจไม่ฉีดยาเดี๋ยวผมกลับไปฉีดพรุ่งนี้ไม่เน่าเลยเหรอไม่เน่าหรอกครับรอผมก่อนแล้วกันมันหมดเวลางานผมแล้วแค่เดียวแค่กินแค่เข็มเดียวมันไม่ได้หรอกครับคือพี่ชูเนี่ยไม่เคยได้ยินคำนี้เลยครับผม work life balance work life balance ใช่ครับคำนี้ผมเคยพูดถูกต้องครับเอ้าเวลาหมดแล้วผมขอตัวก่อน5นาทีพอไม่ได้ครับ5นาทีมันก็มีค่าครับผมเดี๋ยวผมเพิ่มเงินได้แล้วกันเท่าไหร่45บาทอ้าวนอนกันโง่พรุ่งนี้เจอกันครับพรุ่งนี้เจ็ดพบเจ็ดพบเจ็ดพบกลับมาก่อนตายเลยเฮ้ยก้าวฮะสลับแฟนกับกูป่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพวกเธออะไรอ่ะมาสีมาตุนัทอยู่มาสลับแฟนคืออะไรอ่ะใจเย็นก็เพื่อนหยอกกันเพื่อนหยอกกันมีอะไรแต่สายตามึงจริงมากเลยรักตัวเองไม่จ้าทำไมอ่ะอยากสลับแกไม่ชอบยอกอยอกชอบอะไรกันแต่ก้อยกับเพื่อนกูก็อยากถึงตีแล้วตัวเองให้ยอกเพื่อนให้ยอกไอ้พวกเธอนี่สนุกสนานจริงๆนะเพื่อนกันนะฮ่าว่ะแกงเราเจ๊ก้อยวันนี้ตอนเย็นๆแบบว่างไหมฮะไปไหนปะกี่โมงอ่ะก็เนี่ยสักประมาณสักสี่ห้าโมงนี่แหละจะชวนไปช้อปปิ้งคือฉันกับก้าวมีนัดดูหนังกันไว้อย่าไปกับแกไม่ได้นะขอโทษทีพอดีครบรอบอะครบรอบเป็นแฟนกันไงก็เลยจะพาเขาไปเดทโอ้ยไปดูหนังอะนะเออนะชันล่ะเออมันครบรอบแกจะไปได้ไงเฮ้ยมึงแต่เคาน์เตอร์แบรนด์มันลดราคานะมันก่อนครบรอบมึงได้ฟังป่ะเนี่ยเออบ๊ายบายไปทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายโอ้วันหลังว่ากันนะวันหลังว่ากันนะโอ้ยไอ้พลอยว่าไงพรุ่งนี้ว่างปะพรุ่งนี้นะฉันมีแพลนเยอะเลยฉันจะไปคาเฟ่จะชวนแกแต่งชุดสวยพรุ่งนี้ฉันไปทะเลกับพรุ่งนี้ฉันไปทะเลกับนิกกี้จ้ะน้องพี่รักอยากไปไหนอ่ะเขาพาไปหมดเลยจ้ะเฮ้ยเอาดีๆสิพรุ่งนี้อะไรยังไงก็ไปทะเลกับพอยไปทะเลกับนิกกี้เออทำไมฉันไปด้วยสินะอุ้ยรถกูทั้งเลย2คนดิเจสเฮ้ยก็แคปข้างหลังไงไม่มีแคปทั้งเลย2คนโอ้ยก็ฉันไม่มีเพื่อนไปเที่ยวอะนะไปเที่ยวกันหน่อยสิไปด้วยไปด้วยมึงไม่รู้เรื่องกูบอกกูไปกัน2คนจะไปทำอะไรกัน2คนน่ะมึงเหงาหรือเปล่าล่ะ2คนน่ะมันจะเหงาได้ไงแล้วไม่เหงาเนาะบ้าป่ะก่อนไปไปดูหนังก่อนเผลอๆไปทะเลแต่ตัวไม่เปียกเว้ยไปไหนเนี่ยไปดูหนังก่อนไปดูหนังก่อนโอ้ยเซ็งว่ะเบื่อจริงๆไอ้พวกที่มีแฟนแล้วทิ้งเพื่อนเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรมึงก็ยังมีกูไงเจ็ดโอ้ยไม่ต้องมาพูดเลยหมูเติ้ลเดี๋ยวแกนะก็ต้องไปซ้อมกีฬาก็ทิ้งฉันอยู่คนเดียวเนี่ยเออก็จริงว่ะกูมีซ้อมกีฬานี่ว่ะโอ้ยจะมีใครสักคนมั้ยเนี่ยฮะที่แบบมีแฟนแล้วไม่ทิ้งเพื่อนแบบเนี้ยมีแฟนแล้วแต่ไม่ทิ้งเพื่อนนี่ถ้าแกหาได้นะอะไรจะก็ยอมมีแฟนแล้วไม่ทิ้งเพื่อนถ้าหาให้มันได้โอเคพูดแล้วนะว่าถ้าชนะคนที่มีแฟนแล้วไม่ทิ้งแกให้ได้เนี่ยจะให้ไหนฉันเอาไปเลย1,000ยังหาไม่ได้ก่อนโอ้ยทีได้เงินเนี่ยนะรีบใช่ไหมหูเติ้ลใครอ่ะเจ็ดลูกเอ้า
แม่อ่ะแม่มาทำไมคะเนี่ยโอ๊ยแม่ต้องถามเจสสิก็อาบน้ำหมาอยู่หมายังไม่แห้งเลยขนยังฟูอยู่เลยเติ้ลนี่พาแม่มามีอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะทำไมพี่เติ้ลมึงพาแม่กูมาทำไมเนี่ยแล้วกูทำอะไรผิดมึงบอกว่าอะไรมึงบอกไม่อยากอยู่คนเดียวใช่เหงาเออแล้วถ้าหาคนที่มีแฟนแล้วแต่ไม่ทิ้งแกได้แกจะให้ฉันพันหนึ่งถูกไหมนี่ไงให้พันหนึ่งเลยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับแม่กูเนี่ยแม่มึงมีผัวหรือยังล่ะก็มีไงก็พ่อฉันไงแล้วทุกวันนี้ยังส่งตังค์ให้มึงยังเลี้ยงดูมึงอยู่ไหมทิ้งมึงไหมไม่เคยทิ้งเลยถูกต้องงั้นพันหนึ่งของกูส่งตามสเปคนะคิดเอาเองนะส่งของแล้วนะสวัสดีครับแม่หนูกลับแล้วเจอกันมันคืออะไรลูกต้นคือแอบรักต้นเหรอไม่ใช่ครับแม่เลี้ยงผู้ชายแม่ไม่ใช่คือหนูมีเพื่อนตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะอ่าใช่แต่เพื่อนหนูอ่ะพอมันมีแฟนเสร็จปุ๊บมันก็ทิ้งหนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูก็เลยให้เติ้ลนี่แหละไปหาว่าจะมีใครสักคนไหมที่แบบมีแฟนแล้วอ่ะไม่ทิ้งเพื่อนอ่ะแม่ไงลูกตั้งแต่เด็กจนตอนเนี้ยแม่เคยห่างลูกไหมไม่เคยอ่ะแม่ดูแลลูกตลอดไหมหันเมื่อไหร่ก็เจอตื่นเช้ามาก็เจอก่อนนอนก็เจอนี่ไงแม่ไม่มีวันทิ้งลูกนะแม่คะหนูขอโทษนะคะที่ผ่านมาที่หนูว่ามัวแต่สนใจคนอื่นหนูเลยมองข้ามความรักจากแม่ค่ะความรักจากแม่คือความรักบริสุทธิ์ต่อให้ลูกจะเป็นอะไรแม่ก็อยู่ข้างลูกแม่จะไม่เคยทิ้งลูกไปไหนเลยเห็นไหมเราคือแม่ลูกที่รักกันมากแม่รักลูกจำไว้นะลูกนะแม่จะไม่มีวันทิ้งลูกจนวันตายค่ะกี่โมงแล้วนะ4โมงค่ะอุ๊ยแม่ต้องกลับบ้านแล้วลูกแม่จะไปไหนอ่ะแม่เพิ่งมาเองอ่ะวงล้อกำลังหมุนวงล้ออะไรอ่ะ1661แน่ซื้อ1661แม่ต้องไปดูแล้วมันใช่หรือเปล่าอย่ากลับบ้านค่ำนะลูกนะอย่ากลับบ้านค่ำนะแม่โอ๊ยถูกต้องเลยมีแฟนแล้วไม่ทิ้งกูแต่พอมีหวยเนี่ยทิ้งกูเลยกูมาทำไมเนี่ยกูกลับไปกูวิ่งเข้ามาเขาไม่ได้บีบอะไรกูเลยน่ากินจังเลยมาม่าจ้าอย่าตกใจเป็นเพื่อนรักไมลี่ไม่เพื่อนไม่ว่างว่ะไม่ว่างเลิกเที่ยวแล้วเพื่อนเออขี้เกียจว่ะเพื่อนเอาเหรออย่างนั้นเห็นบอกว่าจะลดความอ้วนไปเตะบอลกันไหมเพื่อนเลิกลดแล้ววะขี้เกียจวิ่งงั้นอาทิตย์หน้าไปทะเลกันไหมร้อนว่ะขี้เกียจไปอะไรไว้เติ้ลชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปชวนไปเตะบอลก็ไม่ไปทำไมวะเออขี้เกียจอ่ะแค่นี้นะฉันนอนละอะไรของมันไว้เติ้ลชวนไปไหนก็ไม่ไปเห็นบอกว่าเราเป็นเพื่อนรักเกิดอะไรกับมันมั้ยเนี่ยไอ้บอลป่ะเออตาไม่ค่อยดีอ่ะดิกูเองโอ้โหมองไม่ค่อยชัดแล้วเห็นยืนนานแล้วยืนนานไม่เข้ามาวะกะเข้ามาแล้วแหละจ่ายตังค์แท็กซี่อยู่อ๋อตามันดูไกลจริงนะไม่เดี๋ยวเห็นไกลๆไงแต่ว่าไม่ชัดไงแล้วเป็นไงมั่งตัวเองสบายดีดิแต่มึงก็เจอเติ้ลมั้งวะก็ไม่เจอเลยว่ะชวนไปไหนมันก็ไม่มาเฮ้ยไม่ได้นะวันนี้มันต้องมานะเว้ยทำไมวะเราทำรายงานกลุ่มทำไมมาไม่เสร็จชิบหายนะมึงเอางี้เดี๋ยวกูโทรให้แล้วกันโทรเลยเติ้ลเพื่อนรักไม่ไปยังมีอะไรเพื่อนไก่บอลบอกอะดิจะเตรียมทำแรงงานกลุ่มมาดิถ้าไม่มาสอบตกนะเว้ยไม่ไปอ่ะฉันไม่อยากไปมันไม่ไปไอ้มันมึงต้องมาไอ้เติ้ลไม่งั้นตกทั้งกลุ่มเลยนะมึงเอางี้เดี๋ยวฉันจ่ายตังค์กับพรีเซนต์แค่นี้นะไปมาปะมันไม่มาสิเอ้าอะไรวะนี่ขนาดรายงานนะเนี่ยก็โทรแล้วมึงก็เห็นเนี่ยมันไม่มาคิดออกแล้วอย่าใช้แผนกูเว้ยแผนว่าไงวะเปิดลำโพงแล้วป่ะได้ฮัลโหลไอ้เติ้ลไม่ไปเจอยังว่าไงไอ้เติ้ลมึงทำใจดีๆนะเว้ยมีอะไรไอ้นิกกี้อ่ะมันตายแล้วฮะอย่ามาอ้ำเมื่อกี้มึงโทรหาฉันอยู่เลยก็บอกมันวางสายมึงอ่ะมันก็เดินข้ามถนนรถสิบล้อก็เลยชนมันเนี่ยศพยังคาทางด่วนอยู่เลยมึงเฮ้ยจริงเหรอเออแล้วเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเออรีบมาเลยเว้ยโหสุดยอดไอ้บอลต้องแอคติ้งดีว่ะต้องแผ่นนี้เว้ยอย่ารอไอ้เติ้ลกูฟุบรอเลยไหมฟุบรอเลยโอเค
เคไอ้กูว่ามึงใจชีวิตประมาทวะไอ้เหี้ยเอ้ยแอะไอ้ท่านเป็นไรกูตกใจตกใจอะไรวะอย่าอย่ามาหลอกหลอนกูเลยนิกกี้มึงอยากกินอะไรเดี๋ยวกูทำบุญส่งไปให้นะเดี๋ยวฉันทำบุญส่งไปให้แกเองเพื่อนบ้าปะเนี่ยกูจะไม่ตายเฮ้ยแต่เอ็ดบอลบอกฉันว่าแกตายแล้วนี่กูยังไม่ตายมึงจับแม่กูสิเห็นไหมล่ะเย่ไอ้บอลยังไม่ตายเออไอ้บอลมันโกหกฉันทำไมวะเนี่ยโกหกว่าอะไรโกหกว่าแกตายแล้วบอกว่าแกโดนรถชนมันอั้มมาสิมันจะอั้มฉันทำไมแล้วเอ้าก็ชวนไปไหนก็ไม่ไปมันต้องอั้มมาสิไม่เหมือนเดิมนะไงเติ้ลมึงไม่ใช่คนเดิมนะไงกูไปทีไรกูก็ไม่ได้มึงเลยแบนได้กันอยู่กูไม่เคยได้มีแต่แบนน่ะได้โอเคโอเคดีใจว่ากูก็ดีใจที่ได้เจอมึงกว่าเติ้ลไม่เจอกันนานแล้วไอ้บอลไอ้บอลพอแล้วไอ้บอลพออะไรวะหยุดอั้มฉันได้แล้วหยุดอั้มฉันได้แล้วอับอะไรวะก็ที่เรื่องนิกกี้โดนรถชนไงมันไม่โดนรถชนกูไม่ได้อัมไม่ได้อัมอะไรเมื่อกี้ฉันก็คุยกับมันอยู่ตรงนี้เลยไหนอ่ะเฮ้ยมันลุกไปไหนวะมึงอย่าบอกแล้วมึงเห็นมันเหรอวะเห็นสิวะเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันอยู่หลายประโยคเลยคุยเนี่ยเหรอเออใช่ฉันคุยกับมันอยู่มึงโดนเขาแล้วไอ้เติ้ลโดนอะไรมันตายไปแล้วไอ้เติ้ลไม่จริงอ่ะไม่จริงได้ไงอ่ะมันตายไปแล้วก็มีคนโทรมากูบอกว่ามันถูกรถชนอยู่หน้ามอมึงแกอัมบอลแกอัมฉันทำไมวะกูไม่ได้อัมไม่เชื่อมึงดูนั่นดิน่ะนิกกี้ตายแล้วไปดูดิไอ้นิกกี้เฮ้ยอุ้ยมึงไม่ทันออกจากร่างเฮ้ยมึงเป็นอะไรมานอนทำไมตรงนี้เนี่ยรถบางละมุงมาสิมีแต่รถชนไอ้เหี้ยบางละมุงมันอำเภอเฮ้ยโทรเรียกโรงพยาบาลพี่มาช่วยเพื่อนผมหน่อยโดนรถชนอยู่นะหมอเพื่อนผมจะไม่ตายครับเออเร็วครับประสบอุบัติเหตุใช่ครับโอเคครับเท่านี้นะเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวหน่วยกู้ภัยกำลังมาช่วยแล้วทำใจดีทุกเรื่องมึงมีอะไรจะสั่งเสียไหมเนี่ยเผื่อหน่วยกู้ภัยมาไม่ทันเอามาให้กูหน่อยกูหิวเอาต้มยำกุ้งบอลหล่อขึ้นเมื่อวานตรงเนี้ยเฮ้ยนิดหน่อยว่ะอยากหล่อเหมือนนายบ้างเฮ้ยไกลเลยมึงยังไม่ใกล้เคียงคำว่าหล่อเลยต้องทำยังไงบ้างเพื่อนขับใจว่ะนี่ไม่เห็นครูบาอาจารย์เลยนะนี่ฉันไม่ใช่ทาสอากาศนะเป็นจะพอเขาลงมาเป็นไงฮะสวัสดีครับอาจารย์เดี๋ยววันนี้ครูอาจจะไม่ได้สอนอะไรมากนะเพราะว่าเดี๋ยวครูต้องมีประชุมต่อเดี๋ยวท้ายคาบกูจะเข้ามาดูนะแล้วก็ห้ามลอกกันไนเติ้ลคอยดูครูด้วยนะได้ครับครูโอเคนะครับผมครับอ่ะทุกคนทำงานก่อนเห็นครูมาเออจ้างค่ะแล้วสรุปงานอะไรคะอาจารย์งานอะไรที่ผมทำก็อาจารย์บอกให้ทำงานงานอะไรเออลืมเลยเอาเป็นว่าให้เธอเขียนรายงานมาทั้งหมดจากคาบที่แล้วทฤษฎีที่ครูสอนมาทั้งหมดครับว่ามันมีอะไรบ้างครับแยกย่อยเป็นข้อๆมาเดี๋ยวท้ายคาบคุณจะมาฟังโอเคไหมครับอย่าลอกกันได้ครับดูแลด้วยได้ครับดูแลกันทุกคนจัดการเหมือนจานไม่รู้จะสอนอะไรแล้วอะจริงแกมาเป็นอาจารย์ได้ไงวะงงเดี๋ยวนี่พี่ทำเหรอแกโอเคต้นไปเชื่อก็เด็ดดีหมดใจร้ายเพื่อให้พ่อรักถึงไม่ได้โลกแต่ทำไมทำให้พ่อจะแต่เงียบๆหน่อยอะไรอ่ะเงียบๆหน่อยทำไมวะเอ้าร้องดังขนาดนั้นเลยเหรอแค่ทำเพลงอุ้ยนี่มึงทำเหรอเนี่ยเออลำคอเลยนั่นแหละกูนึกว่าลำโพงเออเติ้นร้องเพลงดังแบบเนี้ยพวกฉันจะทำงานกันยังไงเอาโทษเพื่อนโทษเบาโทษทีไว้โทษทีไม่ฟังกันเพลงดีสัตว์แม่ทำบอลดิไอ้เหี้ยแลนบอลมึงปล่อยเดินอย่างนั้นได้ไงวะป่าก็เดินเลื้อนโอ้ยมึงออกของอะไรของมึงวะฮะไอ้เว้นไอ้ตั๊ดเดี๋ยวมึงเจอกูว่าไงเพื่อนมึงเล่นเกมนะขนาดนี้มึงไปเล่นที่บ้านไหมกูเล่นเกมดังเหรอโอ้ยเพื่อนทั้งห้องเขาลำคายกันหมดแล้วเติ้ลเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยกูขอโทษแล้วงานเสร็จแล้วเหรอคะมาเล่นเกมแบบนี้ยังเอามึงรีบทำเลยจะหมดข้ามแล้วเออมันแป๊บเดียวเสร็จเดี๋ยวกูจบตานี้ก่อนโอ้ยชิบหายแล้วจะหมดข้ามแล้วเฮ้ยก้อยๆขอร้องดิวะเพื่อนเบาๆเดี๋ยวคนอื่นน่ะไปบอกครูเฮ้ยอะไรกูขอร้องหน่อยได้มั้ยไอ้ตันพูดเบาๆ
มึงอะไรนักหนาไว้ก้อยกูแค่ขอลอกเองพูดเสียงดังพูดเบาๆสิวะเฮ้ยขอกูลอกหน่อยเร็วกูขอลอกแค่นี้พูดไม่รู้เรื่องเหรอไม่รู้เรื่องก็มึงโง่ไงอุ้ยจะบอกให้เธอคอยดูเพื่อนว่าใครลอกกันทำซะเองถอดมาเลยไอ้หูอะไรโทรศัพท์เธอเนี่ยถอดมาถอดหรอกฟังแรงหนาเนี่ยโอ้โหนี่เธอเปิดเพลงดังขนาดนี้หูไม่ระเบิดเลยมั้งน่ะเอ้ยไม่ใช่วันเกิดผมครับจานฉันไม่ได้ถามวันเกิดเธอฉันถามว่าที่เธอเปิดเสียงเนี่ยมันดังเนี่ยมันดังขนาดนี้เลยเหรอฮะเธอเปิดเสียงดังขนาดนี้เลยเหรอผมเหมือนตุ๊กกี้เหรอเฮ้ยเติ้ลพี่ว่าคอยนะเติ้ลนี่หูหนวกไปแล้วเหรออะไรนะหูหนวกไปแล้วเหรอหมูลวกกูไม่กินเฮ้ยอะไรวะยกตัวอะไรกันวะชัดเลยว่ะชัดชาติกูไม่ใช่ชาติกูเติ้ลกูอาการนิ่มดีแล้วก้าวบอลครับพาเพื่อนเธอไปหาหมอเลยอ้าวจานกูก็ไม่เว้นด่าพ่อกูเหรอโอ้โหกูมาการีกูนะใช่กูไม่ดีแล้วอย่าหาเรื่องดิวะมึงหากูฝัดเฟื่องเหรอเออกูไม่ฝัดเฟื่องพาเพื่อนไปหาหมอโอ้อาจารย์มึงด่าพ่อกูทำไมจำได้ไหมว่าเราสัญญาอะไรกันไว้อ่ะจำได้สิทำไมจำไม่ได้เรื่องแค่นี้เองห้ามเอาของกินมาให้อีกนะได้จริงเขาไม่เอาของกินให้จริงหรอกเขาจำได้ว่าเราสัญญาอะไรกันไว้ก็ได้งั้นเดี๋ยวเขาให้ตัวเองก่อนเลยกันเนาะอุ้ยขอบคุณครับเฮ้ยทำไมอ่ะดีใจเรื่องขวัญไหนอ่ะสวัสดีพี่ใหม่นะตัวเองขอบคุณครับชอบไหมอุ้ยเป่าตังเขาอยากได้พอดีเลยอ่ะเขาเลือกให้ตัวเองเลยนะโอ้ยขอบคุณครับของเขาอ่ะตัวเองเหรอตื่นเต้นจังเซอร์ไพรส์โอ้ยตัวเองดูแล้วก็รู้เลยตอนนี้ว่ากล่องคุกกี้อ่ะตัวเองก็ตัวเองบอกไม่ใช่ของกินใช่ไหมล่ะแกะดูก่อนจังเลยไม่ใช่ของกินแน่นอนเพราะมันคือว้าเขียงกลมไม่ใช่ของกินกินไม่ได้เฮ้ยเอาดีๆดิโอ้ยหนักก็หนักรู้งี้ดีกว่าเอากล่องคุกกี้ดีกว่าอ้าวพูดเองนะกูเตรียมมาแล้วที่รักเนี่ยกล่องคุกกี้เขารู้ใจตัวเองเห็นไหมถือว่านี่คุกกี้ค่ะวันที่ปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์บริคิดมากไปด้วยรวมมันในตัวเลยเฮ้ยตัวเองเปิดดูก่อนเต้เปิดดูก่อนเต้เข็มขัดสั้นเลยป่ะคาดไม่ถึงคิดว่าข้างในเป็นของกินไม่ใช่ครับเป็นเข็มก็ได้เข็มก็ได้โอ้โหมาทำอะไรเนี่ยอ้าวก็เองอยากได้ไหมล่ะเนี่ยอยากได้เขาเลยให้ได้เลยงั้นวาเลนไทน์ที่ถึงเนี้ยตัวเองต้องเอาของดีๆมาให้เขานะรู้เปล่าแล้วนี่ไม่มีดีตรงไหนอ่ะตัวเองอ่ะขอร้องเขาติดควายล่ะเขาขออะไรที่มันจริงๆจังๆได้แล้วแบบน้ำตาไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งเท่านั้นตัวเองนะสักครั้งเดียวตัวเองไหว้เขาสวยๆก่อนสิได้จะเอาให้ตัวเองครับจำได้ไหมว่าเราสัญญาอะไรกันไว้อ่ะจำได้สิครับเขาเนี่ยมีของขวัญดีๆมาให้ตัวเองแล้วตามที่เขาสัญญาเขารออยู่นะเขาต้องจำหยอกเองชอบหยอกอีกแล้วว่าตัวเองหนุ่ยหนูเองหนุ่ยอย่าบอกแล้วว่าตัวเองจะเต้นอะไรของขวัญดีๆไงที่เรียนขอไหมคะให้เขาหรอให้เขาเปิดเลยนะเขาเปิดให้โอเคเซอร์ไพรส์ปุ๊บสามโก้หลวงปู่ป๊อกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะตกกระไดดังป๊อก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 ตัวเองใครก็พามาให้วันวาเลนไทน์อย่างนี้ล่ะฮะเอ้าก็มันของดีตัวเองมันไม่ดีตรงไหนโอ้ยตัวเองมากวะเนี่ยเขาหยอกตัวเองอันนี้เขาช่างมาบูชาเองหลวงปู่ป๊อกจริงๆเขามีค่ะอันนี้ของจริงเลยใช่ไหมอ่ะเขาให้ตัวเองมันก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่อ่ะเหรอไม่ตัวเองโอ๊ยตัวเองพี่ตัวเองเอาผูกกุญแจมาให้เขาทำไมเนี่ยนี่เขาขอของดีๆไปตั้งหลายครั้งเอาของอะไรมาให้
านะเก่งจ้านะเก่งจ้านะไม่รู้จริงเหรอว่ามันเป็นพวงกุญแจรถไอเวนรถยุโรปกูซื้อหนึ่งตั้งหลายล้านมึงไม่เอาไม่เป็นไรถึงแค่โทรศัพท์ว่าจะสอนสอนเราให้รู้ที่เอสโซนั่งยุนยุงจะแดกเลือดหมดตัวแล้วยังไม่มีหมาผ่านมาสักตัวเลยว่ะไอ้น้องอะไรอ่ะพูดถึงหมาหมาก็มาเลยหมายังไงเรายามเออแล้วมันนั่งหน้าเศร้าอะไรอยู่งี้เล่าโอ้พี่เอาสักตัวไหมล่ะโอ้แมวพี่ไม่ดูดนี่ไม่ใช่บุหรี่หมายถึงเสื้อวินเทจเนี่ยพี่80-90มีหมดเลยนะเอาป่ะสักตัวพี่ใส่ได้ยังไงเราเสื้อพวกนี้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกพอดีพี่ต้องใส่ยูนิฟอร์มไม่ก็เสื้อยืดธรรมดานี่แหละมันไม่เหมาะกับพี่หรอกช่วยผมซื้อสักตัวหน่อยพี่ยืนแต่เช้าแล้วไม่มีคนมาซื้อเลยเพิ่งมาขายที่นี่วันแรกเลยพี่ที่นี่เมื่ออย่างนี้แหละมันยากหน่อยแต่ง่ายๆนะเราต้องมีเทคนิคทำยังไงวะพี่มันต้องวุ่นวายก่อนพี่เนี่ยเมื่อก่อนรู้ไหมเคยขายมาก่อนนะพวกเนี้ยพี่อยู่สวนมาก่อนอเคยอยู่มาก่อนอยู่ตรงหอนาฬิกาขายอยู่มันต้องโบกเวกโวยวายโป้งปังโป้งปังอีกคนจะสนใจโบกเวกโวยวายเออทำยังไงพี่ทำได้ครับทำได้คนงงเลยทำอย่างเงี้ยพี่ถ้ามีลองทำได้ครับทำได้อ่ะนะพอเราพูดนี้ปุ๊บคนจะเฮ้ยอะไรมีอะไรอ่ะคนจะมาหาเราเลยผมต้องทำแบบนี้เหรอทำแบบนี้เลยเดี๋ยวผมลองดูลองดูทำได้ครับทำได้เชื่อพี่น้องเดี๋ยวคนมาลุมเต็มแบบนี้นะแบบนี้เดี๋ยวพี่ไปก่อนทำได้ครับทำได้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 ครับจริงมาพี่จริงนี่น้องทำได้ครับทำได้ทำอะไรก็ได้ถามอะไรก็ได้เลยถามได้หมดจริงๆนะจริงนี่น้องเอาละสิถามได้ทุกเรื่องจริงๆเอ้ดูสิเป็นยังไงบ้างโอ้โหว้าเฮ้ยคนเพียบเป็นไงรวยแล้วสิได้เท่าไหร่วันนี้รวยบ้าอะไรอ่ะพี่ดูดิเนี่ยมันมาถามมันไม่ได้มาซื้อมันไม่ได้มาซื้อมาถามอะไรกันเหรอครับก็พี่คนนี้ครับเขาบอกว่าถามได้ถามได้ผมกำลังอยากถามเรื่องการบ้านครูเพ็ญศรีอยู่พอดีเลยพาเพื่อนๆมาถามเนี่ยครับทุกคนเลยมาถามกันหมดเลยพี่ครับข้อนี้ตอบอะไรครับนี่เป็นยังไงล่ะข้อนี้ด้วยพอพี่เลยเนี่ยเงินก็ไม่ได้ทั้งป่าต้องมาสอนหนังสือใครก็ไม่รู้ลูกกูก็ไม่ใช่โอ้ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเรื่องถามเสริมอะไรแบบนี้ให้มาถามพูดคุยกันเพี้ยนด้วยนะถามได้ครับอ่ะถามพี่เขาเลยลูกเชิญตามสบายเลยพี่เขาก็รู้เหมือนกันคุณปู่ครับไอ้อันนี้ข้อนี้ตอบอะไรครับไม่แล้วถ้าสองคนไม่ได้ครับสองคนไม่ได้สองคนยังไม่ได้อันนี้ก็คืออันนี้ของน้อง100บาทครับโอเคครับครับทำไมขาดทุนนะงงมากเลยเนี่ยอุ๊ยพนมคุณป้าเรียกผมล่ะครับเขาก็เรียกพนมแล้วจะให้เรียกหมาตัวไหนล่ะมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับคุณป้าป้าถามหน่อยสิรับสมัครพนักงานเหรอใช่ครับคุณป้าพอดีว่าที่ร้านผมเนี่ยไม่มีใครช่วยงานเลยครับป้าว่าจะสมัครอย่างป้าเนี่ยอายุขนาดนี้ไม่น่าจะไหวนะครับคุณป้าสมัครให้ลูกสาวป้าลูกสาวคุณป้านี่คือขยันหรือเปล่าครับคนก่อนเนี่ยขี้เกียจขี้เกียจครับคุณป้าผมเนี่ยไม่ชอบเลยครับคุณป้าครับขยันมากก็ดีเลยสิครับคุณป้าแล้วตอนนี้ลูกสาวคุณป้าอยู่ไหนล่ะครับแก่นแก้วลูกมาหาแม่หน่อยสิลูกปากซอย16อ่ะร้านซักรีดนะแก่นแก้วมีอะไรจ๊ะนั่งนี่เลยลูกนั่งนี่สวัสดีค่ะเนี่ยเห็นไหมร้านพี่เขาเนี่ยกำลังรับสมัครพนักงานดูแลร้านแม่อยากให้ลูกอ่ะมาทำงานที่ร้านพี่เขาช่วงปิดเทอมอุ้ยดีเลยแม่กำลังอยากทำงานเลยชอบทำงานเห็นไหมคะแก่นแก้วลูกป้าชอบทำงานไปคุยรายละเอียดกับพี่เขาเลยว่าเริ่มงานเมื่อไหร่นะลูกนะอุ้ยได้เลยค่ะแม่ฝากลูกขอบพระคุณนะครับคุณป้าไม่ผิดหวังเลยพูดเก่งจริงๆบ๊ายบายน้องเชื่ออะไร
ชื่อแก่นแก้วค่ะแก่นแก้วเดี๋ยวกรอกไปสมัครงานและเดี๋ยวตามพี่ไปเปลี่ยนชุดหลังร้านค่ะกรอกไปสมัครตรงนี้ได้เลยค่ะน้องแก่นแก้วยังไงก็พี่รบกวนฝากร้านอันเป็นที่รักของพี่ไว้ด้วยที่สำคัญห้ามไปไหนห้ามขี้เกียจไม่ขี้เกียจเลยทำได้ทุกอย่างเลยน่ารักเดี๋ยวพี่รีบมาโอเคสงสัยต้องไปซื้อสติปซิลซะหน่อยละทำอะไรดีรีพาให้ลูกค้าดีกว่าเผื่อได้โบนัสนะสวัสดีค่ะออได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะขอบคุณค่ะได้ยินนี้นะคะชิบหายแล้วกูโอ๊ยทำไมดีวะเนี่ยเฮ้ยทำไมเครื่องซักผ้ามันสกปรกนี้วะเนี่ยเพิ่งเห็นแบบนี้มันต้องทำความสะอาดไหนวะช็อตเหรอว่าชวนไปงานวันเกิดโอ้ยไม่ได้ดิแกฉันอยู่ที่ร้านน่ะแล้วพี่เจ้าของเขาบอกว่าไม่ให้ฉันออกไปไหนเลยอ่ะเขาห้ามให้ไปไหนอ่ะเอาอย่างนี้ล่ะถ้าฉันออกไปไม่ได้อ่ะแกก็มาสิเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เกิดอะไรกันขึ้นถามอีกวันนี้เกิดเฮียอะไรกันเกิดขึ้นฮะก็วันนี้วันเกิดเพื่อนหนูอะแล้วก็พี่เจฟังสั่งว่าห้ามออกไปไหนหนูก็เลยให้เพื่อนมาฉลองวันเกิดที่นี่แทนสวัสดีครับนี่เพื่อนมึงอีกคนนึงเหรอกูจะแจ้งตำรวจมาฟังกูก่อนเนี่ยตำรวจไม่ใช่เพื่อนกูสวัสดีครับคุณตำรวจคือผมได้รับเรื่องมาว่าที่เนี่ยมีการปาร์ตี้มั่วสุมกันใครเป็นเจ้าของร้านนี้ผมเองครับงั้นผมก็ต้องให้ร้านคุณเนี่ยปิดเป็นเวลา1เดือนเป็นไปได้อย่างไรเพราะฐานผิดพรบซักผ้าส่งเสียงดังในยามวิกาลแค่นี้ก็บุญหัวเท่าไหร่แล้วที่ผมให้ปิด1เดือนมีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยแม่จ๋าแม่จ๋ามีตำรวจด้วยอุ้ยอุ้ยนี่ใครฉันเป็นแม่ของคนนี้ค่ะฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันเพิ่งมาคุณลูกมันมีอะไรเกิดขึ้นครับคุณพี่คุณป้าลูกคุณป้าทำอย่างนี้ได้อย่างไรผมโดนปิดร้าน1เดือนเต็มข้อหาทำให้ร้านผมเกิดความวุ่นวายและที่สำคัญเสียงดังออกนอกร้านทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากจริงๆแล้วก็คงต้องปิดร้านบ้างนะไปรักษากล่องเสียงตัวเองแล้วหลานป้าเนี่ยก็ขยันนี่ไงขยันแล้วไงเจ้าขยันตรงไหนขยันสร้างปัญหานี่ไงขยันสร้างปัญหานี่ไงขยันสร้างปัญหาอยู่บ้านมันก็ใช้ย่อยนะเนี่ยโอ้ยมันจับได้ไหมลูกมันเผาบ้านเลยแต่หลังคาเนี่ยตอนนี้คุณก็ไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหก็ดูร้านของผมสิครับคุณป้าทำอย่างนี้ได้อย่างไรทำอะไรฉันไม่ได้ทำลูกฉันทำลูกคุณป้าทำงานไม่ได้แบบนี้ผมต้องขอร้องให้คุณป้าช่วยช่วยเก็บร้านแทนเหรอช่วยพาลูกมึงกลับบ้านไปเลยอีกลับไปก่อนที่ผมจะเสียความรู้สึกไปมากกว่านี้เขาจ้างอ่ะเขาจ้างแม่มึงไปไปเลยแม่มันก็กูนี่ไงอ้าวมึงก็ด่าไปไม่ได้ไปเลยมึงรวยออกไปมึงออกไปหลังร้านมึงออกหน้าร้านสิหลังร้านกูไม่จริงได้ไงอ่ะมันตายไปแล้วมีคนโทรมาหากูบอกว่ามันถูกรถชนอยู่หน้าหมอมึงอ้ำเนี่ยบอลกูไม่ได้อ้ำอ้ำงั้นมึงดูเองใช่ไม่ใช่อ่ะดูเลยนั่นน่ะฮะกระตุ้นโอ้ยที่นี่เมื่อนี้แหละมันยากหน่อยแต่ง่ายๆนะ
เราต้องมีเทคนิคพี่เนี่ยเมื่อก่อนรู้ไหมเคยขายมาก่อนนะพวกเนี้ยพี่อยู่สวนมาก่อนสวนรู้จักเหรอสวนรถไฟว้าคนเยอะเชียวได้ยังไงดีพี่อยู่สวนสวนมะพร้าวชิบหายแล้วจะหมดคาบเฮ้ยก้าวขอร้องกันดิวะก้าวไหนวะมึงเฮ้ยก่อนไปสมองไปเว้ยอาจารย์ให้ผมมาทำไมเนี่ยหน้าโรงเรียนเนี่ยเออดิโอ้เนี่ยครับผู้หญิงก็ได้แต่อยู่กันห้องแอร์เย็นๆหยุดหยอกกันสักทีได้ไหมมันจะมีที่ไหนโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเหนือกันทั้งโรงเรียนนี่ฮะอุ้ยขำนิสัยไม่สีนิสัยไม่สีอุ้ยมาดูถูกสำเนียงผมหยุดผมคนสู้นะครับสู้พันอ่ะสู้หลาท่านี่เข้าไปใหม่ไปกูรำคาญละเข้าไปใหม่นักเรียน